สวัสดีท่านสาธุท่านนะสวัสดีครับสาวน้อยสองคนนี้เนี่ยมานั่งกันใกล้ๆแล้วอาจารย์จะได้เห็นหน้ามานั่นแหละเดี๋ยวเวลาเห็นตรงเมเจอร์อาจารย์จะได้เดินไปเลี้ยงตัวหนังไงเจอยืนเราต่อคิวจ่ายค่าป๊อปคอร์นอยู่เดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้แบบเลี้ยงป๊อปคอร์นเราจำหน้าได้จำไม่ได้ก็ทักอาจารย์แล้วกันนะครับขยับมานี่เลนกลางเนี่ยแล้วสองสามล็อกหลังเนี่ยอันนี้ด้วยสองสาวเนี่ยนั่งเป็นก้อนหินเชียวนิ่งนิ่งมาตรงกลางถ้าอย่างนี้อาจจะแสดงว่าครั้งที่แล้วไม่ได้มาอีกสินะ เพื่อนเพื่อนเขานั่งตรงกลางกันขยับมาสักนิดนึงจันรอเราเนี่ย LMU 4001โอเคครับใช่ใช่มีแมวด้วยมีแมวอันชอบแมวอาจารย์สิริภาคก็เลี้ยงแมวผมก็ชอบแมวนะรู้จักอาจารย์สิริภาคใช่ไหมอาจารย์เต้เนี่ยมีแมวทั้งสองตัวเก็บมาเลี้ยงเป็นแมวลูกแมวจรจัดที่จริงมันก็ยังไม่ทันได้จรจัดนะเพราะมันก็เกิดมายังไม่ได้จรจัดโดยทันทีทันใดนั้นนะยังนอนอยู่ในกล่องแกก็ไปเก็บมาเลี้ยงแต่ก็ถ้าจรจัดก็คือมันต้องจรจัดอยู่สักพักนึงแล้วเอามาเลี้ยงที่บ้านนี่มันจะดูแบบเร็วๆหน่อยแมวเก็บมาเลี้ยงกับลูกแมวชั้นสูงนิสัยไม่เหมือนกันแมวเก็บมาเลี้ยงมันจะค่อยๆ ย่องไม่ทำอะไรเสียหายมันจะเจียมตัวแต่แมวชั้นสูงพันต่างประเทศสกอตติชโฟอะไรพวกเนี้ยนะพิติสเนี่ยมันจะออกอารวาสทำตัวเป็นเจ้านายชั้นสูงนะทำให้เจ้าของกลายเป็นทาสแมวนะฮะนิสัยไม่เหมือนกันดังนั้นก็เลยทีมงานจังเลยก็นิยมเลี้ยงแมวที่เก็บมานะครับความจริงไม่มีตังค์ซื้อด้วยส่วนหนึ่งนะแต่จานน้ำนี่จะเป็นแมวสายพันธุ์ที่ราคาแพงตัวสีเทาๆเรียกสั้นๆว่าเต้าอ้วนนะเต้าอ้วนส่วนใครเลี้ยงหมาก็แต่ของจานน้ำเนี่ยเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวอยู่ด้วยกันเลยนะครับจนตัวมันเองก็ไม่รู้แมวนึกว่าตัวเองเป็นหมาหมานึกว่าตัวเองเป็นแมวนะครับโอพันไปหมดวันนี้ก็ครั้งที่3วิชาภาษีเงินได้บางท่านก็ตามไปเรียนกับผมที่ศุลกากรต่อบอกว่าชอบภาษีศุลกากรเทอมที่แล้วผ่านกันหมดจนกระทั่งว่าผมวันเทอมนี้ผมไม่รู้จะสอนใครเลยนั่งอยู่คนหนึ่งสองคนเทอมที่แล้วนั่งอยู่เกือบ30ทีนี้พอให้ผ่านหมดเหงาเลยผมรู้งี้เหลือไว้สัก20นะฮะพูดเล่นถ้าท่านจะไปเรียนก็ได้นะหรือกฎหมายภาษีสรรพสามิตก็ได้ดีเมื่อวานผมเพิ่งตรวจคำฟ้องคดีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทุนทรัพย์ถือว่าเล็กน้อย40ล้านเล็กน้อยแค่นี้นะถ้าในแรงประสบการณ์ผมถือว่าแค่นี้แต่ว่าก็ดีก็ทำแล้วดีภาษีเงินได้ได้รับยกเว้นเพราะว่าหน่วยงานของเขาได้รับพระราชบัญญัติจัดตั้งของเขาเนี่ยมาตรา15บอกว่าเงินได้ไม่ต้องส่งเข้ากระทรวงการคลังก็เงินได้ก็ไม่ส่งที่พอก็เลยมีปัญหาเรื่องแวดนิดหน่อยนะครับแต่มันเป็นท่าไม้ตายนะถ้าอยากรู้ก็ต้องมาส่วนตัวคงจะเผยแพร่แบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ตายก็คือเอ็นเกมเผด็จศึกเผด็จศึก เขาฟ้องไปนะครับคิดว่าน่าจะชนะซึ่งทุนทรัพย์คดีภาษี40ล้านเล็กน้อยนะเล็กน้อยฝั่งผมเป็นส่วนราชการที่จริงก็ส่วนราชการทั้งคู่แหละนะครับเล่าให้ฟังถึงเรื่องภาษีของเมื่อวานของผมประเด็นที่ต่อสู้ก็ไม่ลงข้อเท็จจริงแล้วกันนะครับเป็นเรื่องของหน่วยภาษีหน่วยภาษีเขาได้รับยกเว้นนะเรื่องที่สองเรื่องจำนวนครับเรื่องที่สามก็คือวัตถุประสงค์การประกอบกิจการหรือการประกอบกิจกรรมก็สองสามประเด็นนี้ก็น่าจะพออยู่แล้วหลังโฉนดที่ดินองค์กรที่ผมดูแลเนี่ยนะ
หลังโฉนดที่ดินเนี่ยพอดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานหลังโฉนดนะครับชื่อแรกแหละเป็นชื่อพระองค์เลยท่านก็ลองนึกดูแล้วว่าจะยึดโฉนดเนี่ยขายทอดตลาดหรือก็อันนี้ก็น่าคิดน่าคิดแล้วขายทอดตลาดผมไปซื้อได้ไหมนั่นแหละดิน่าคิดไปอีกนะครับยิ่งน่าคิดไปอีกเป็นประเด็นที่ความสมควรมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างไรก็ต้องให้ศาลพิจารณาไปนะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวแบบนี้พอผมทำงานเสร็จเมื่อวานก็ไปนอนตกหมอนมาเนี่ยเพิ่งจะบีบเสร็จใช้น้ำมันนวดตาเสือมาเสร็จแล้วก็มาเล่าท่านดังนั้นเชื่อมโยงกันระหว่างสองเรื่องนี้เรื่องทำงานเมื่อวานมาแล้วก็มาเล่าท่านวันนี้ตอนบ่ายทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนกับท่านวันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมใช้บ่อยกว่าเรื่องเมื่อวานซะอีกคือมาตรา41 41เนี่ยผมใช้บ่อยมากเลยหลักการของมาตรา41ประมวลรัษฎรท่านดูสิท่านท่องมาด้วยนะท่องมาด้วยเอาแบบเป๊ะๆอ่ะเป๊ะๆแปลว่าอะไรอ่ะคะก็คือทุกคำอ่ะนะครับ อย่าให้ลืมได้41เนี่ยมันแบ่งเป็น3วรรคนะท่านลองเปิดดูที่3วรรคหรือเปล่า3วรรคเปิดประมวลดูถ้าประมวลไม่ถือมาเปิดโทรศัพท์ด่วนผมก็เอาโทรศัพท์มาวันนี้ระหว่างโทรศัพท์กับประมวลอะไรดีกว่ากันท่านก็ลองวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับประมวลมันยากอย่างเดียวคือมันเกะกะแต่กับโทรศัพท์เราไม่รู้สึกว่าเกะกะใช่มั้ยประมวลเกะกะจังเลยส่วนนอกนั้นประมวลดีกว่าทุกอย่างถ้าไม่รวมเรื่องเกะกะน้ำหนักมากอย่างเงี้ยประมวลดีกว่าทุกด้านเลยไฟไม่ต้องใช้เขียนเพิ่มเติมได้ง่ายเปิดค้นง่ายนะครับจะขีดจะเขียนอะไรก็ดีกว่าโทรศัพท์ไม่ต้องชาร์จแบตสามวรรควรรคหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเป็นหลักการของเขาคือหลักแหล่งเงินได้ประเทศไทยสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงหลักการมีอยู่3หลักทบทวนให้หลักแหล่งเงินได้ซอร์สรูนะแหล่งเงินได้ประเทศไทยคือเราอยู่ในประเทศไทยทำมาหากินในประเทศไทยใช้ทรัพยากรประเทศไทยอย่างนี้รัฐบาลไทยประเทศไทยชอบที่จะเก็บภาษีหลักการเป็นแบบนี้ไม่ใช่ตัวบทนะหลักการอันที่2หลักถิ่นที่อยู่หลักถิ่นที่อยู่เนี่ย resident rule เนี่ยอยู่ที่วรรค2ประกอบวรรค3วรรค2ประกอบวรรค3คือวรรค3มันเป็นการอธิบายว่าผู้อยู่ในประเทศไทยแปลว่าอะไรเป็นการอธิบายตรงนั้นแล้วคำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่วรรค2คำแรกเลยผู้อยู่ในประเทศไทยนั่นแหละวรรค3มันอธิบายคำเนี้ยว่าใครที่ถือว่าอยู่ถ้าอยู่ก็อยู่แบบผมเนี่ย365วันไม่เถียงแต่ทีนี้มันมีกรณีที่ถือว่าอยู่จะอยู่วรรค3เวลาท่านจะใช้วรรค2ทีไรนะท่านต้องประกอบวรรค3เสมอโอเคไหมครับมันเรื่องเดียวกันถ้าผมร่างกฎหมายผมจะเขียนแค่2วรรคพอคนศึกษาได้ไม่สับสนถ้าเป็นผมนะผมเขียนเลยพอจบวรรค2ปุ๊บอัน1ผู้อยู่ในประเทศไทยหมายถึงให้มันอยู่ในวรรคเดียวกันนั่นแหละมันจะได้ไม่คิดว่ามี3หลักการมีแค่2หลักการทีนี้มาดูหลักการแรกนะครับผมจำได้ว่าประโยคที่ผมนำเสนอท่านไปเนี่ยคือผู้41วรรค1ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วมีคำว่าผู้ใช่ไหมผู้ท่านต้องคิดถึงหน่วยภาษีผู้คำเดียวเนี่ยมีด้วยกันกี่เหตุครับ4เหตุท่านวงคำว่ามีผมจะบอกให้ว่ามาตรา41ที่จะออกข้อสอบเนี่ยถ้าจะออก41วรรค1จะออกตรงคำว่ามีทำดอกจันไว้สัก10ดวงนะครับผมกล้าพูดอย่างเงี้ย
มีขึ้นมาเนี่ยจากการใช้ทรัพยากรประเทศไทยไหมตามหลักซอร์สรูเนี่ยมีด้วยกัน4เหตุเหตุที่1คืออะไรครับเนื่องจากหลังคำว่าเนื่องจากในตัวบทอะเนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยนี่คือเหตุที่1ต่อไปบันทึกไว้ในสมุดก็ได้เนื่องจากหน้าที่งานหน้าที่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องจ้างแรงงานจ้างทำของนะครับหน้าที่มันเกาะอยู่กับตำแหน่งมันก็ต้องบรรจุมนุษย์เข้าไปทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นมันเลยเป็นเรื่องจ้างแรงงานจ้างทำของซะมากคือต้องมีส่วนในการใช้แรงงานอะเหตุมีอันที่สองมีเนื่องจากกิจการที่ทำในประเทศไทยกิจการโดยมากกิจการเนี่ยมันแปลว่าธุรกิจพจนานุกรมปี54เนี่ย2554ลองเปิดดูในราชบัณฑิตก็ได้เว็บราชบัณฑิตกิจการแล้วก็แปลว่าธุรกิจที่ทำในประเทศไทยเห็นไหมในประเทศไทยอีกแล้วก็คือใช้ทรัพยากรในประเทศไทยไงครับธุรกิจก็คือมีการแสวงหากำไรนะครับการพยายามแสวงหากำไรซ้ำๆเป็นปกติวัตถุประสงค์เนี่ยนะแต่ถ้าขายครั้งเดียวเอาทรัพย์สินมาขายครั้งเดียวเป็นธุรกิจไหมเช่นมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเงี้ยผมมีรถอยู่คันหนึ่งไม่เอาแล้วอยากจะเดินแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะเดินไปมาระหว่างมหาวิทยาลัยกับคอนโดแล้วผมขายเลยขาย 500,000 แล้วกันนะครับมอเตอร์ไซค์มือสองเนี่ยขายทิ้งอะไม่เอาแล้วนะครับถ้าแบบนี้ธุรกิจไหมไม่ใช่อันนี้มันเงินได้จากทรัพย์สินเหตุที่แต่ว่าทรัพย์สินเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเหตุที่3เหตุที่3มีเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยผมไม่ได้จะทำธุรกิจซะหน่อยผมแค่ไม่ใช้แล้วไงแล้วเงินผมไม่พอขาดมือเงินสดขาดมือผมก็เอารถแลกเงินเอานาฬิกาแลกเงินเอาพระแลกเงินเอามาลงทะเบียนเรียนหนังสือผมก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับเรียนหนังสือเสร็จเก่งแล้วหาเงินได้ก็เอาเงินที่ได้จากความรู้มาเดี๋ยวซื้อคันใหม่วนไปนะครับข้าวปลาบ้านช่องพร้อมทุกอย่างนะครับก็เหลือเก็บตังค์ไปเที่ยวอย่างเดียวนี่ต้องไปทำเลสิกก่อนเพราะเดี๋ยวต้องไปดูแสงเหนือเดี๋ยวเห็นไม่ชัดขาดทุนนะครับอันที่สี่ยากหน่อยมีเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยไว้อันที่สี่เพื่อให้ท่านจดจำว่าอันนี้มันพิเศษนิดนึงกิจการของนายจ้างในประเทศไทยท่านหมายเหตุไว้หน่อยนะครับว่าให้พิจารณาจากผู้รับภาระในการจ่ายสินจ้างเป็นสำคัญนะครับพิจารณาจากบุคคลผู้รับภาระในการจ่ายสินจ้างเป็นสำคัญหรือผู้จ่ายสินจ้างที่แท้จริงผู้รับภาระจ่ายสินจ้างที่แท้จริงเราไม่ดูว่าสัญญาทำที่ไหนเราไม่ดูว่าสัญญาทำกับใครเราดูว่าทรัพยากรสินจ้างเนี่ยใครกันแน่เป็นคนจ่ายถ้าเรารู้ปุ๊บคนนั้นแหละเป็นนายจ้างตามประเด็นนี้ปกตินายจ้างเนี่ยในมิติของกฎหมายเราดูที่อะไรครับสัญญาใช่ไหม
ก็คนเป็นนายจ้างก็มีชื่อปรากฏในสัญญาน่ะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเราดูที่ทรัพยากรเพราะว่ามันอาจจะมีการทำสัญญาเพื่อกลบเกลื่อนความจริงก็ได้ท่านนึกภาพออกเนาะเพราะหลักภาษีเรามีหลักคล้ายๆบัญชีคือ substance over form substance คือรายละเอียดเนื้อหาสาระ over เหนือกว่า form ก็คือรูปแบบกฎหมาย form กฎหมายเราไม่สนใจเราดู substance ทรัพยากรที่แท้จริงใครเป็นผู้สูญเสียใครเป็นผู้รับภาระนะครับดังนั้นการวางแผนภาษีด้วยสัญญาผมว่ามันไม่ใช่การวางแผนภาษีส่วนตัวผมคิดว่าการวางแผนภาษีไม่มีอยู่จริงทั้งที่มันมีวิชาวางแผนภาษีนะนะครับไม่ได้ทำลายฝันใครนะนะครับแต่ว่าการทำด้วยวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกแล้ววัตถุประสงค์นี้มีผลต่อมาเนี่ยเป็นการลดภาระภาษีมีผลลำดับรองลงมาเป็นลดภาระภาษีอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่วางแผนมันก็จะทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่มันเป็นเอฟเฟกต์ต่อจากผลเบื้องต้นก็คืออยากได้ธุรกิจทำนองนี้อยากปฏิบัติด้วยวิธีการแบบนี้อยากบริหารจัดการแบบนี้เป็นวัตถุประสงค์แรกส่วนผลภาษีลดลงเป็นเรื่องรองอย่างนี้ก็ไม่จัดเป็นการเลี่ยงภาษีแล้วบางทีวางแผนมันไปผูกกับวางแผนหนีภาษีวางแผนเป็นการวางแผนวางแผนภาษีหรือวางแผนหนีภาษีนะครับอันนี้ก็ผัวพันอีกประเทศแถวสแกนดิเนเวียแบบของอาจารย์ซิซซี่เนี่ยเขาไม่ยอมรับเรื่องการวางแผนให้ผิดกฎหมายไปเลยนะครับไม่มีของประเทศไทยก็ยังสีดำคาบลูกคาบดอกอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายถ้าทำให้ชัดมันจะเป็นยังไงหรือถ้าปล่อยให้ไม่ชัดแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเล่าไปให้ฟังเล่นๆเล่าไปถึงตัวนั้นได้เพราะว่าอะไรครับสัญญาจ้างแรงงานหรือจ่ายสินจ้างเนี่ยเราไม่ได้ดูกันที่ว่าทำที่ไหนระหว่างใครกับใครเราดูคนที่ต้องรับภาระในการจ่ายสินจ้างที่แท้จริงเป็นหลักเช่นทำสัญญากับสาขาในต่างประเทศแต่ปรากฏว่ามีคนในประเทศเนี่ยโอนเงินจำนวนเนี้ยไปให้สาขาในต่างประเทศเพื่อชำระให้แก่ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศอย่างนี้ถ้าพูดแบบภาษานักการเมืองเนี่ยทอดน้ำเลี้ยงมาจากประเทศไทยใช่ไหมหรือถ้าทอดน้ำเลี้ยงมาจากประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเป็นแหล่งเงินได้ดังนั้นนายจ้างอยู่ในประเทศไทยดูตามหลักการทางบัญชีนะครับเพราะว่าเขาผูกกับอะไรฮะหลักซอร์สรูซอร์สคือแหล่งเงินได้ในประเทศดังนั้นนักกฎหมายที่ไม่ได้เรียนภาษีลึกๆด้วยหลักการเนี่ยมักจะทำสัญญาปกปิดข้อมูลที่แท้จริงต้องระมัดระวังนะครับถ้าทำตรงไปตรงมาจบตรงไปตรงมาแค่ไหนไม่ได้แค่ไหนอย่างไรคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยสบายใจนี่คือสิ่งที่ดีเพราะถ้าหากว่ามีเบี้ยปรับเงินเพิ่มขึ้นมาก็เสียแพงกว่าเดิมอยู่นั่นแหละนะครับ4ประเด็นประเด็นที่4เนี่ยหมายเหตุไปแล้วใช่ไหมว่าผู้รับภาระที่แท้จริงหมายเหตุอีกอันนึงนะครับหมายเหตุอีกอันนึงผู้มีเงินได้เนี่ยหรือผู้รับเงินได้อาจปฏิบัติหน้าที่อยู่นอกประเทศหรือในประเทศก็ได้นะครับผู้ได้รับเงินได้หรือผู้มีเงินได้เนี่ยอาจปฏิบัติหน้าที่นอกประเทศหรือในประเทศก็ได้ดังนั้นจากหมายเหตุอันที่2ตรงนี้ของข้อ4เนี่ยมันอาจทับซ้อนกับข้อ1มั้ยท่านลองดูสิหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยกับกิจการของนายจ้างในประเทศไทยถ้าเป็นกิจการของนายจ้างในประเทศไทยแล้วก็ทำงานในประเทศไทยด้วยมันก็เข้าทั้ง1ทั้ง4ใช่ไหมใช่ไหมเออแค่นี้แหละอยากจะบอกดังนั้นเนี่ยเวลาเราเจอข้อสอบที่ผู้ปฏิบัติงานลูกจ้างเราเนี่ยนะไปทำงานอยู่นอกประเทศเช่นไปทำอยู่ขั้วโลกใต้ไปทำอยู่อาร์กติกไปทำแอตแลนติกในมหาสมุทรหรือไม่ทำในทะเลหลวงทะเลหลวงคือพื้นที่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของในทางทฤษฎี
ะครับแต่มหาอำนาจของโลกเขาก็เอาเรือรบวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำนะครับหรือบางคนก็เอาเกาะไปสร้างเกาะในมหาสมุทรเพิ่มเกาะเทียมแล้วก็วัด12ไมล์ทะเลหรือ19กิโลออกจากเกาะเทียมไปอีกท่านนึกภาพออกเนาะพอเทียมตรงนี้เสร็จเอ้ยไปไม่ถึงว่ะสร้างเกาะเทียมตรงนั้นอีกที่ดิมันก็สุดท้ายไม่เหลือแล้วทะเลหลวงเพราะมีเกาะเทียมไงนะครับจะสร้างเกาะเทียมไปเรื่อยก็12ไมล์ทะเลนับจากเกาะเทียมใช่ไหมอย่างนี้ก็ส่วนประเทศไทยสร้างเกาะเทียมเนี่ยอีกนานนะครับเอาดินถมมหาสมุทรเนี่ยมันต้องรวยจริงๆนะต้องเงินเยอะจริงอีกอย่างไปถมอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าใครได้ประโยชน์บนเกาะอีกประเทศไทยไม่เหมือนประเทศอื่นไม่เหมือนประเทศอื่นไม่เหมือนประเทศจีนนะครับประชากรวัฒนธรรมความคิดค่านิยมต่างนะก็สองเหตุแล้วกันมันมีบางครั้งที่ท่านจะตอบทั้ง1และ4ได้ก็คือคนที่มีนายจ้างในประเทศไทยและปรากฏว่าเขาก็ทำหน้าที่งานอยู่ในประเทศไทยอาจารย์แล้วถ้านายจ้างเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะนายจ้างอยู่ต่างประเทศเป็นคนเยอรมันเนี่ยแหละแล้วส่งเลขามาทำงานในประเทศไทยปีหนึ่งมาทำงานไว้ต้องปีนึงก็ได้เอามาทำสัญญา2วันแล้วก็บินกลับแต่ให้ค่าจ้าง 500,000 ผมถามว่าเลขาคนเนี้ย2วันแล้วบินกลับเยอรมันด้วยเนี่ยถือว่าทำหน้าที่งานในประเทศไทยไหมทำนะครับ2วันก็ถือว่าทำถ้า2วันนั้นเป็นเหตุให้ได้รับเงิน 500,000 บาทถือว่าทำอาจารย์แต่ว่านายจ้างเขาอยู่ต่างประเทศนะเขาไม่ได้ดูนายจ้างซะหน่อยเขาดูหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยถ้าทำในประเทศไทย2วันทำในประเทศไทย5นาทีแล้วบินกลับมีไหมมีขายเพชรนัดกันที่โรงแรมส่องกันแป๊บเดียวครับ2เม็ด200กะรัต2เม็ดส่องปุ๊บจบดีลบินกลับด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับเลขาคนนี้ยอดเยี่ยมมากส่องเพชรทะลุปูโป่งข้ามาส่องมาดูก็ให้1ล้านบาทแล้วกันมือพระการ1ล้านบาทนี้ก็ถือว่าหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยมาส่องเพชร5นาทีดังนั้นท่านต้องยึดมั่นในหลักการว่าหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยไหมล่ะที่ทำให้เกิดเงินได้มันเป็นเรื่องของความเป็นนักกฎหมายล้วนๆเลยนะว่าท่านกล้าฟันธงไหมว่าเขามา5นาทีเนี่ยถือว่าทำในประเทศไทยหรือยังกล้าฟันธงข้อเท็จจริงไหมถ้าท่านกล้าท่านก็ผ่านเหลือแค่กล้ากับไม่กล้าแล้ว5นาทีเองนะมันไม่ได้เกี่ยวซะหน่อยว่ากี่นาทีเงินได้เนี่ย1ล้านบาทมันเกิดจากมาส่องเพชรให้เขาไหมล่ะในประเทศไทยเนี่ยมาตรวจสอบเพชรให้เขาใช่ไหมใช่ก็นั่นไงหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยก่อให้เกิดเงินได้1ล้านบาทโอเคนะครับนี่ก็คือคำว่ามีจาก4สาเหตุแต่ใน4สาเหตุนี้อยู่ในหลักการเดียวกันคือแหล่งเงินได้ในประเทศไทยนี่คือท่านก็สามารถตอบได้แล้วว่าต้องเสียภาษีกันได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา41วรรค1ตามหลักแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเพราะหลังคำว่าเพราะให้ใส่ไปเลยครับเพราะเงินดังกล่าวได้มาเนื่องจาก 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 หรือ 1.4 เมื่อกี้เอาอันใดอันหนึ่งนะเว้นแต่มันมี2เหตุผลท่านก็ใส่2เหตุผลได้แต่เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะใส่ทั้ง4เหตุผลผิดทันทีโอเคนะครับใส่ทั้ง4เหตุผลเท่ากับลอกตัวบทลงไปโดยไม่วิเคราะห์เลยนี่ไม่เอามีเงินได้ในประเทศไทยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ล่าสุด90ล้านบาทผมเลื่อน Facebook ดูปรบมือเลยครับ111ครับเลขท้าย11แล้วก็เลขข้างหน้าโดนหมดทุกอันผมเคยเห็นลอตเตอรี่อันนึงถูกแล้วได้ 3,000 ล้านบาท
ที่ขอนแก่นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับกับอาจารย์อีกท่านนึงเรียกอ๋ออาจารย์คณะบริหารกินก๋วยเตี๋ยวบ้านไผ่เอามาขายถูก 3,000 ล้านบาทถูกแบบเนี้ยท่านจะบอกว่ามันถ้าผมถูกขึ้นมา 3,000 ล้านบาทเนี่ยเงินได้เนื่องจากอะไรถูกลอตเตอรี่เนี่ยลอตเตอรี่เป็นทรัพย์สินไหมกระดาษเล็กๆนั่นน่ะอย่าว่าแต่เล็กๆเลยทิชชู่ก็เป็นทรัพย์สินนะครับท่านลองดูมาตรฐานที่น้อยที่สุดอ่ะหรือที่เรียกว่ามินิมัมมินิมัมเล็กน้อยที่สุดมินิมัมสแตนดาร์ดนะครับหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เล็กน้อยก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขอ่ะถูกลอตเตอรี่อะไรนะของรัฐบาลถ้าไอ้เถื่อนน่ะมันก็ต้องเสียนะครับเช่นซื้อหวยใต้ดินใต้ดินท่านก็รู้จักใช่ไหมที่เขาซื้อกันกับเราเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าผมรู้จักแต่ว่าเจ้ามือเนี่ยก็คือไพ่ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะก็เจ้ามือหวยเถื่อนนั่นแหละนะเรียกอย่างเงี้ยก็ต้องเสียขายยาเสพติดอ่ะธุรกิจยาเสพติดเสียภาษีไหมอึ้งเลยอึ้งเลยเป็นธุรกิจไหมเงินมันเป็นกิจการไหมค้ายาเสพติดเป็นแล้วมันมีข้อยกเว้นไหมมันไม่มีก็คือต้องเสียก็ต้องลองไปยื่นเสียดูเนี่ย โอ้มันค้ายาเสพติดมันทำผิดถึงขนาดนี้โทษประหารแล้วแม่จะกลัวอะไรกับไม่ยื่นภาษีถูกไหมมันก็ไม่ยื่นซะเลยกลัวอะไรล่ะค่ายาเสพติดได้ฆ่าคนได้กลัวอะไรกลัวไม่เสียภาษีเหมือนเป็นนักฆ่าแต่กลัวโรคเบาหวานน่ะนึกออกไหมรีบไปหาหมอกลัวตายนะเป็นทหารผ่านศึกแต่กลัวเบาหวานนี่ไม่กลัวแล้วแต่ถามว่ากฎหมายต้องเสียนะครับลักทรัพย์ต้องเสียไหมลักทรัพย์แล้วก็ไปขายได้เงินมาเงินได้จากการขายทรัพย์สินที่ลักมาเสียไหมตรงอ่ะมันเข้าอะไรหน้าที่งานที่ทำไหมผมมีหน้าที่ที่จะต้องขโมยหน้าที่ต่อตัวเองสัญญาไว้กับตัวเองมิจฉาชีพอ่ะเคยได้ยินประโยคนี้ไหมมิจฉาชีพอาชีพที่ไม่ถูกกฎหมายอ่ะดำรงชีพได้แบบมิจฉาชีพอ่ะแบ่งหน้าที่กันนะครับหรือทำธุรกิจรับของโจรเป็นของโจรอย่างเดียวเลยรับพวกนี้รวยเร็วนะครับเห็นผลทันตาแต่ว่าไม่รู้ตอนจบมันเสียอยู่อย่างเดียวไม่รู้ตอนจบว่าจะเกมเมื่อไหร่เกมคือตำรวจจับนะครับทำผิดกฎหมายทำไม่ถูกมันเห็นผลทันทีทันใดครับคือได้แล้วรวยแล้วได้เงินก้อนแล้วแต่ไม่รู้ตอนจบของเรื่องว่าชีวิตนี้จบยังไงนะครับสุดท้ายแล้วต้องไปตรงไหนนั่นคือข้อเสียกับอีกอันนึงให้เช่าสถานที่ท่านจะมองว่าทำธุรกิจไหมกิจการให้เช่าพื้นที่แต่ถ้ามันเป็นเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นเงินได้จากอะไรครับทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยถ้าทำเยอะๆเป็นธุรกิจเลยเนี่ยนะครับแสวงหากำไรจากการให้เช่าพื้นที่เป็นอาชีพเลยทำเป็นอาชีพหลักเลยส่วนระหว่างวันไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เที่ยวกับดูบอลกินเหล้าเข้าฟิตเนสอย่างนี้ธุรกิจให้เช่านะครับแต่ถ้าผมอย่างเงี้ยอาชีพผมสอนหนังสืออย่างนี้ผมเนี่ยนะแล้วมีห้องเล็กๆอยู่ห้องนึงในแฟลตก็ให้เช่า 2-3,000 สมมุตินะอันอย่างเงี้ยเป็นเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยน้ำหนักไงน้ำหนักมันเป็นธุรกิจหรือไม่ธุรกิจแต่ถ้าท่านตอบว่าเป็นธุรกิจผมก็ไม่ให้ผิดก็ถูกธุรกิจให้เช่าก็เป็นไปได้ก
ก็ทำบ่อยๆทีๆเข้าเยอะๆก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นเป็นความเห็นตรงนี้ไม่ถือว่าผิดผมกำลังบอกว่าถ้าท่านตอบแบบนี้ไม่ผิดเช่นให้เช่าหรือท่านขายที่ดินที่บ้านข้อสอบมาแบบนี้พอถึงเวลาท่านตอบว่าต้องเสียแล้วจะเอาเหตุผลอะไรระหว่างเงินได้จากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยกับเงินได้จากกิจการที่ทำในประเทศไทยกิจการอะไรจ้ะค้าอสังหาริมทรัพย์ไงก็ท่านขายที่ดินไหมล่ะข้อเท็จจริงก็ไม่ได้บอกว่าขายมาใช้ซื้อปัจจัย4หรือขายเพื่อเป็นกำไรต่อยอดซื้อแปลงอื่นขายอีกไม่บอกท่านจะตอบอะไรอ่ะเงินได้จากกิจการที่ทำในประเทศไทยหรือเงินได้จากทรัพย์สินอยู่ประเทศไทยผมตอบ2อันเลยครับให้ผ่านผมตอบอันใด1ให้ผ่านคะแนนเต็มเท่ากันอันนี้มันเป็นเรื่องหัวคิดเพราะบางท่านหัวเขาธุรกิจเขาบอกว่ามันเป็นกิจการบางท่านก็บอกว่าก็อาจจะขายเพราะว่าหาเงินมาใช้ไม่พอเงินไม่พอใช้ขายแก้ขัดอันนี้ก็เป็นเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยไม่ผิดค่อนข้างละเอียดแล้วนะละเอียดแล้วมาดูที่ครบเงื่อนไขตรงนี้ผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วผมบอกกับท่านแล้วนะว่ามีเงินได้พึงประเมินความหมายของเงินได้พึงประเมินอยู่ที่มาตราไหนครับความหมาย39แต่ประเภทของเงินแบ่งไป8แบบตามมาตราไหน40ผมขอแค่เนี้ยให้เข้าใจแค่นี้แหละไม่เยอะนี่ครั้งที่3แล้วอีก2ครั้งผมก็หมดละครั้งนี้น่าจะพีคละนะสูงสุดแล้วเป็นเคอร์ฟขึ้นสูงสุดแล้วเป็นชั่วโมงสำคัญความหมายของเงินได้ก็ไปอยู่ที่มาตรา39 38 39เงินได้พึงประเมินแปลว่าอะไรแม้ท่านจะแจ้งว่ามีเงินจำนวน 100,000 บาทแต่มันมีคำว่าพึงประเมินอยู่ข้างหลังคือเจ้าหน้าที่เขาประเมินใหม่ได้เขาไม่เชื่อได้ที่แจ้งมามันเลยชื่อว่าเงินได้พึงประเมินที่ก็เงินได้พึงจะถูกประเมินนั่นแหละคำว่าประเมินมันเป็นการอำนาจทางปกครองครับคำว่าประเมินเนี่ยคืออำนาจทางปกครองถ้าเขาประเมินปุ๊บพึงประเมินคือยังไม่ถูกประเมินนะแต่พอเขาประเมินมาปุ๊บเป็นคำสั่งทางปกครองมันเลยเรียกว่าเงินได้พึงประเมินเจ้าหน้าที่สามารถประเมินใหม่ให้ได้เช่นท่านแจ้งไป1ล้านบาทปีนี้แต่เงิน1ล้านบาทนี้เราไม่ได้เรียกว่าเงินเราเรียกว่าเงินได้พึงประเมินคือเจ้าหน้าที่สามารถประเมินเป็น1ล้าน2แสนบาทได้เฮ้ยก็บอกไว้แล้วล้านนึงไงไม่เชื่อกันเหรอเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจประเมินใหม่ให้เป็น1ล้าน2แสนบาทจากพยานหลักฐานของเขานั่นแหละครับอำนาจเป็นเงินที่มีอำนาจประเมินใหม่ได้เงินได้พึงประเมินแล้วมันรวมถึงตามมาตรา39เงินทรัพย์สินประโยชน์ภาษีที่พึงจ่ายเครดิตภาษี17ทวิความหมายอยู่ตามมาตรา39แล้วมาแบ่งประเภทตามมาตรา40นะครับตามมาตรา40ในปีภาษีปีเดียวท่านอย่าเอา2ปีมารวมกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์รัติชัยพี่อูออกข้อสอบครับ54กับ53ได้มาวันนี้เดือนนี้พ.ศ.53ได้มาเดือนนี้วันนี้พ.ศ.54 254ถามว่าให้ท่านวินิจฉัยว่าในปีภาษี2564เงินได้รายการใดต้องเสียภาษีอันนี้ก็เอาของปี53มาตอบผิดไหมเขาถาม54ดังนั้นมันต้องเอาปีเดียวมาตอบเว้นแต่เขาจะถาม2ปีหรือเขาถามโดยไม่จำกัดปีเอาไว้ท่านต้องตอบทุกปีทีเนี้ยแต่ถ้าท่านเขาถามปี54ท่านจะเอาปี52 53มาพูดไม่ได้ไม่ได้ถามแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องคำว่าปีภาษีเขาปีเดียวนะครับที่ล่วงมาแล้วคือที่ล่วงเลยมาแล้ว
ผ่านพ้นมาแล้วคะแนนจะอยู่หลังคำว่าเพราะแล้วหลังคำว่าเพราะท่านต้องใส่ว่าเพราะเงินได้เนื่องจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยหรือเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในประเทศไทยหรือเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยหรือเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหลังคำว่าเพราะต้องมีประโยคใดประโยคหนึ่งที่ผมพูดจึงจะสอบผ่านผมโฟกัสอย่างนี้ส่วนท่านไหนจะโชว์สเต็ปการวินิจฉัยเพิ่มเติมผมถือว่าเป็นฝีมือของท่านที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเช่นถ้าท่านสอบสัมภาษณ์เข้าออฟฟิศสักออฟฟิศหนึ่งแถวๆเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องนั่งคุยกันนะครับสักพักหนึ่งกว่าจะรับเข้าทำงานไม่คงไม่ต้องทำข้อสอบหรอกแต่อาจจะนั่งคุยกันสักวันหนึ่งเพื่อสอบถามวันหนึ่งนะนั่งไปเลย3ชั่วโมงครับยกเคสนี้แล้วคิดยังไงพูดถึงอย่างนี้แล้วออกวางแผนยังไงน่าจะออกได้ยังไงกินข้าวหรือกินกาแฟนั่งเสร็จแล้วก็จบถ้าถูกใจก็โทรมาให้ร่วมงานกันนะครับเดี๋ยวนี้สภาพเป็นอย่างนี้ถ้าใครอยากจะโดดเด่นกว่าคนอื่นหลังจากท่านตอบว่าเพราะเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยหลังคำว่าเพราะนะเนื่องจากคอนโดมิเนียมของนาย A แล้วกันนะตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหงแขวงคูหมากเขตบางกะปิกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยเนี่ย เป็นการที่อธิบายว่าไหนอะทรัพย์สินไหนอะที่บอกว่าอยู่ในประเทศไทยอะไหนอะท่านก็แค่เนื่องจากแล้วพูดง่ายคือขยี้ต่ออีกนิดนึงทั้งที่คนอื่นเขาจบแล้วเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ประเทศไทยนี่คือสอบผ่านได้คะแนนได้ A แต่ถ้าท่านอยากไปสัมภาษณ์งานแล้วโดดเด่นกว่าคนอื่นท่านก็ต้องต่อด้วยเนื่องจากทำไมถึงเพราะอย่างนี้เนื่องจากทรัพย์สินเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเป็นทรัพย์สินเพราะอะไรมีราคาถือเอาได้และตั้งอยู่ในประเทศไทยโดดไปอีกเอาบับ4มาตอบบับ4ท่านรู้จักใช่ไหมบับ2บับ4นะเดี๋ยวทรัพย์สินมันเป็นอยู่บับ2มาตรา100เท่าไหร่148 149อะไรตัวนั้นน่ะนะอยู่ในช่วงนั้นแหละ148 149 150อะไรเงี้ย100 140ถึง150ความหมายของทรัพย์อ่ะเรียก138เออใช่ไหมอาจารย์ไม่เรียน38ทรัพย์สิน38 39นั่นแหละแล้วทรัพย์สินตามประมวลแพ่งพาณิชย์แล้วมันอยู่ในราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรไทยนั่นหมายถึงอะไร12ไมล์ทะเลท้องน้ำใต้ท้องน้ำห้วงอากาศถ้าเป็นภาคพื้นดินก็อยู่ในร่องน้ำสันเขาหรือหลักแดนถ้าภาคพื้นดินนะห้วงอากาศก็คือสูงขึ้นไปจนถึงประเทศไหนจะมีความสามารถในการครอบครองได้แค่ไหนก็ถือว่ามี อธิปไตยได้แค่นั้นประเทศไทยเลยต้องส่งดาวเทียมขึ้นไปไงให้ถึงอวกาศเราจะได้มีอำนาจอธิปไตยอยู่ในห้วงอากาศทะลุอวกาศออกไปเลยไม่งั้นมันจะได้แค่บั้งไฟนะครับแล้วเพื่อนก็บินข้ามไปข้ามมาอยู่บั้งไฟเขาช่วยไว้แล้วระดับนึงนะครับแต่ว่าไม่เอาไม่อยู่ครับต้องอะไรครับต้องดาวเทียมยิงขึ้นไปเลยนะครับใต้ท้องน้ำ12ไมล์ทะเลเหนือท้องน้ำ12ไมล์ทะเลถ้าพูดแบบนี้เขาก็รับเขาทำงานแล้วครับหรือแม้แต่ผมกระทั่งผมไม่อยากอ่านข้ออื่นแล้วถ้าท่านอธิบายมาแบบนี้ว่าทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยท่านอธิบายทั้งทรัพย์สินว่าคืออะไรและประเทศไทยคืออะไรผมว่าผมไม่ต้องอ่านข้ออื่นแล้วมันได้แล้วนะฮะถือว่ามันมีความสามารถในการทำอะไรอย่างเงี้ยผิดถูกก็ไม่เป็นไรคุณผ่านแน่ๆคุณผ่านแน่ๆนะครับผ่านทะลุเข้าไปที่ทำงานนนท์หรืออธิบายว่ากิจการของนายจ้างไม่ได้ดูที่สัญญาไม่ดูที่อะไรอธิบายวนไปถ้ามีเวลานะ
แต่ว่าไม่ใช่เขียนข้อเดียวแล้วข้ออื่นก็ไม่เขียนอย่างนี้มันก็จะผ่านยากหน่อยนั่นคือโดดเด่นแต่สอบชั้นนี้ท่านไม่ต้องโดดเด่นก็ได้ท่านโดดเด่นตอนสัมภาษณ์งานใส่เพราะเข้าไปหลังจากเพราะแล้วก็เนื่องจากอธิบายขยี้ไปเลยรู้อะไรใส่หมดทีละคำต่อไปวรรค2 41วรรค2ประกอบวรรค3นะครับข้อความแทบจะเหมือนกันแต่ท่านรู้แล้วว่า41วรรค2ประกอบวรรค3เนี่ยหลักอะไรครับมีช้อยให้3ช้อย1หลักแหล่งเงินได้ประเทศไทย2หลักถิ่นที่อยู่ประเทศไทย3หลักพลเมืองประเทศไทย41วรรค2ประกอบวรรค3เป็นหลักอะไรครับถิ่นที่อยู่เข้าจั่วหัวอยู่ว่าอะไรครับผู้อยู่ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเทคนิคอลเทอมคำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยจึงมีนัยยะทางกฎหมายทั้งคำมันไม่ใช่คำกริยาคืออยู่และในประเทศไทยเป็นกรรมของประโยคไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้อยู่ในประเทศไทยนะคือคำนามคำเดียวเลยเป็นประธานของประโยคก็จะมีสองแบบแบบแรกก็คืออยู่ตามสภาพความเป็นจริงแบบผมเนี่ย365วันไม่ค่อยได้ไม่ได้ออกไปไหนเลยหลายปีแล้ว2ปีแล้วไม่ได้ไปต่างประเทศเลยไม่ได้ไปในขณะที่อาจารย์ในคณะครึ่งหนึ่งไปทุก6เดือนทุกปีอ่ะยังไงทุกปีไปกันหมดละเกินครึ่งไปเที่ยวนะครับส่วนผมอยู่ในประเทศไทยมา2ปี3ปีแล้วเนี่ยจะเข้า3ปีแล้วหมดปีนี้ก็3ปีพอดีล่าสุดไป2ประเทศไปเยอรมันกับสวิตนะครับไปเดินเล่นนะเดินเล่นไม่มีอะไรครับขำๆนะเดี๋ยวท่านก็ขำๆบ้างญี่ปุ่นไม่ค่อยไปนะครับเพราะคนไทยกับคนญี่ปุ่นเกือบจะพอๆกันที่ประเทศญี่ปุ่นนักท่องเที่ยวเผลอสัดส่วนคนไทยเยอะกว่าอีกใน1กิโลตารางกิโลเมตรคนไทยอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นน่าจะพอๆกับคนญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะชอบคนไทยมากกลับแบบที่สองถือว่าอยู่ถือว่าอยู่เขาปีนึงเนี่ยห่วงเวลาของภาษีเนี่ยก็จะเป็นปีเงินได้เนี่ยนะครับถือว่าอยู่กี่วันครับตัวบท180วันความจริงมันก็คือเอา365วันนะหาร2มันจะได้300มันจะได้ 180.25 ถูกไหมครับหารครึ่งอ่ะอยู่ถึงครึ่งให้ถือว่าอยู่แล้วแต่ว่าประเทศไทยไม่ผมคงมองว่าเขาคงไม่นิยมเลขกลมๆเลขแบบเป็นเศษอย่างนั้นเขาก็เลย180ไปแต่ถ้าเป็นสิงคโปร์เนี่ยอยู่ในประเทศสิงคโปร์นะสิงคโปร์ก็มีกฎหมายแบบนี้เหมือนกันครับเขาบอกว่า183วันคือเกินครึ่งมาจึ๊กของสิงคโปร์183วันเพราะครึ่งหนึ่งมัน 182.5 ใช่ไหมสิงคโปร์บอก183ถือว่าอยู่ส่วนของไทยเอา180พอกลมๆง่ายๆ180อ่ะได้ไหมนับพาสปอร์ตแล้ว180วันพอดีเลยได้ไหมเป็นไหม180พอดีอ่ะผมบอกเลยที่ผมถามเนี่ยเป็นข้อสอบตอนที่ผมเรียนนะข้อสอบของผมเองผมจำได้ผมนั่งมุมนั้นเสาต้นที่3อ่ะทำข้อสอบจำได้เลยวิชาภาษีวิชาสุดท้ายหนาวมากนะครับเปิดแอร์มองออกไปข้างนอกนั่งนึกอยู่ว่าเอตั้งแต่180ตั้งแต่180ครบ180หรือว่ามากกว่า180วะนั่งอยู่แบบเนี้ย5นาที10นาทีครับเสียเวลาจังเลยนั่งอยู่แบบเนี้ยพูดง่ายคือในหัวมัน181วันหรือ180วะนะอาจารย์อรวรรณออกข้อสอบรองศาสตราจารย์อรวรรณพจนานุรัตน์เกษียณแล้วท่านเกษียณแล้ว
สอนอยู่แค่ปริญญาโทเป็นผู้อำนวยการบัณฑิตอยู่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตรงเนี้ยพออบัณฑิตปอโทพอเกษียณปุ๊บเอกชนก็รับไปทำงานต่อดังนั้นความจริงแล้วไม่มีเกษียณสายกฎหมายทนายความก็ไม่มีเกษียณเป็นจนตายเป็นจนพูดไม่รู้เรื่องยังรับงานอยู่เลยนะครับรับงานนะผมว่านะแต่ถ้าฟ้องคดีคงพังอะแต่ต้องมีรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามานั่งทำต่อสรุปมันก็คือ180พอนับให้ครบ180ก็แล้วกันในปีเดียวนะครับในปีเดียวต้องถึง180ท่านอย่าเอา2ปีมารวมกันแล้ว180พอดีนะผมขอร้องเลยนะครับเคยเป็นข้อสอบมาแล้วอาจารย์รัติชัยออกอาจารย์รัติชัยชอบเอา2ปีไว้ทำเงินได้2ปีแล้วมาถามแค่ปีเดียวแล้วเราก็ตอบ2ปีมันก็ผิดแล้ว180วันแกก็เอา2ปีมารวมกันแล้วได้180พอดีเลยแค่นับนิ้วเลยดังนั้นถ้า2ปีรวมกันได้180แสดงว่าถ้าปีเดียวถึง180มั้ยไม่ถึงเพราะว่ามันต้อง2ปีถึงจะรวมกัน180ดังนั้นอย่าเผลอเช่นเดือนตุลาคมอยู่ประเทศไทยเดือนตุลาคม63นะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาถึงเมษา64อ้าว7/7/3/21เกินไหมเกินมันน่าจะ200กว่าวันแล้วแต่ความจริงมันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไอ้3เดือนแรกมันเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาของปีไหนปี63ดังนั้นปีถ้าถามปี64เหลือแค่กี่เดือนเหลือ4เดือน4/32 120วันไม่ถึงอยู่ไม่ถึงปี64ก็อยู่ไม่ถึง63อยู่ถึงไหมยิ่งไม่ถึงไปใหญ่เพราะมีอยู่3เดือนระวังอย่าพลาดแบบนี้180วันต้องในปีเดียวกันนับต่อเนื่องกันจำเป็นไหมว่าต้องอยู่ต่อเนื่องกันไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับมันเลยต้องใช้หลักผู้อยู่ในประเทศไทยแต่ข้อความที่ปฏิเสธหลักแหล่งเงินได้ข้อความว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยมันเลยต้องใช้หลักถิ่นที่อยู่เป็นไปได้ไหมที่มันจะใช้สองหลักทั้งหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่เป็นไปได้ไหมท่านลองดูข้อความคำว่ามีในผู้อยู่ในประเทศไทยมีขีดตรงคำว่ามีเนื่องจาก3เหตุด้วยกันท่านดูสิผมพูดข้อสอบอยู่นะวันนี้ข้อสอบ41อย่างเดียวเลยท่านบันทึกให้ดีๆสงสัยก็รีบถามซะโทรนึกไม่ออกก็โทรมาก็ได้แต่วันนี้สำคัญคำว่ามีด้วยกันกี่เหตุ3ใช่ไหมวรรค1นะมี4เหตุวรรค1 41วรรค1มี4เหตุหน้าที่กิจการทรัพย์สินแล้วก็กิจการของนายจ้างแต่ถ้าเป็นวรรค2มีกี่เหตุ3เหตุบันทึกเลยมีแค่3เหตุ1หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศมันใช้คำไหนหน้าที่งานกิจการที่ทำในต่างประเทศไหมก็ใช้คำว่าอะไรที่ทำในก็ใช้คำว่าต่างประเทศไหมหรือใช้คำว่านอกราชอาณาจักรต่างประเทศอ่ะโอเคครับราชอาณาจักรมันฟิลมันหมายถึงอำนาจอธิปไตยราชอาณาจักรไทยแต่ประเทศมันฟิลพื้นที่ภูมิศาสตร์ทำในต่างประเทศข้อความเนี่ยหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศนี่คืออันที่1 2.1 2.2 คือกิจการที่ทำในต่างประเทศ 2.2 3.3 คือทรัพย์สินที่อยู่ในไหนต่างประเทศผมถามสั้นๆทุกอย่างอยู่ต่างประเทศหมดอย่างเงี้ยจะใช้หลักแหล่งเงินได้ในประเทศไทยได้ไหมใ
ไม่ได้ข้อความตรงนี้มันแสดงถึงการปฏิเสธหลักแหล่งเงินได้ในประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็ยังอยากที่จะเก็บภาษีด้วยการอัดแหล่งอะไรเข้าไปถิ่นที่อยู่ลงไปในข้อความแรกเพื่อจะเก็บให้ได้โอเคต่างประเทศใช่ไหมใช่ไหมหาได้ในต่างประเทศนักใช่ไหมถ้าจะพูดอย่างนี้นะยังไงข้าก็จะเก็บเว้ยก็เลยอัดแหล่งถิ่นที่อยู่เข้าไปเองได้ในต่างประเทศก็จริงแต่เองอยู่ในประเทศไทยฉันจะเก็บถ้าประเทศไทยอยากได้ภาษีเพิ่มขึ้นทำไงดีก็ลด180วันสิครับให้เขามีเวลาไปอยู่ต่างประเทศเยอะๆเขาจะได้ไปทำหากินต่างประเทศเยอะๆเช่นถ้าแก้กฎหมายในอนาคตนะอยู่ในประเทศไทยแค่90วันให้ถือว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะก็โอ้โหอีก200กว่าวันอยู่ต่างประเทศมันได้เงินเยอะนะทำงานในต่างประเทศไทยก็เก็บภาษีได้วิธีทำให้ประเทศไทยมีสิทธิ์มากขึ้นแต่ตอนนี้ไทยแค่เอาแค่เท่าไหร่180ส่วนอีก185วันไปทำหากินในต่างประเทศได้เลยดูจากอะไรทางปฏิบัติดูจากพาสปอร์ตวีซ่าพาสปอร์ตแต่ถ้าเล่นวิ่งผ่านร่องน้ำสันเขามาแบบนี้มันก็ดูไม่ออกเนาะวิ่งพรวดเข้ามาว่ายแม่ว่ายตอนน้ำลดๆอ่ะแม่น้ำโขงวิ่งปื๊ดเข้ามาอย่างนี้อันนี้มันก็ดูยากนิดนึงแต่เอาละกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้ดังนั้นการที่มีหน้าที่งานกิจการหรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศมันจึงเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยเก็บไม่ได้มันก็เลยแตกต่างจากวรรคหนึ่งเพราะวรรคหนึ่งมันทำในประเทศไทยหมดใช่ไหมครับทรัพย์สินในประเทศไทยหน้าที่งานประเทศไทยกิจการประเทศไทยกิจการของนายจ้างในประเทศไทยมันเลยใช้หลักแหล่งเงินได้ประเทศไทยไงพอวรรคสองปุ๊บอยู่ต่างประเทศหมดแต่ยังอยากเก็บภาษีก็เลยใช้หลักถิ่นที่อยู่เคลียร์นะครับจบข้อสอบจะของมาตรา41จะแบ่งเป็นแค่5ประเด็นตามลำดับความง่ายไปจนถึงยากดังนี้บันทึกไว้เลยมีแค่5ประเด็น1คือเงินได้พึงประเมินมีเนื่องจากปวดคอเต็มที่เลยผมนอนตกหมอนนะฮะไม่ไหวเลยไม่รู้ใครเคยเป็นบ้างตอนเด็กๆต้องเดินตะแคงอย่างนี้เลยนะตกหนักมากอะพอบิดมาทางนี้แล้วเจ็บคงจะง่วงตรวจข้อสอบนะครับตรวจของคณะบริหารวิชาศุลกากรตรวจไปตรวจมาก็ไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนนะครับยังไม่ทันนอนอย่างดีเลยตกหมอนหลับไปเลยหนึ่งก็คือเงินได้มีเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้ง่ายที่สุดออกแบบนี้ช่วยกันก็ทรัพย์สินในประเทศไทยมันก่อให้เกิดค่าเช่าก่อให้เกิดฝากธนาคารก็ก่อให้เกิดดอกเบี้ยก่อให้เกิดปันผลอะไรเงี้ยนี่ง่ายสุดละต่อมาอันที่2ง่ายอันดับ2นะครับเงินได้พึงประเมินมีเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยเงื่อนไขเดียวเองครับหากเกิดเงินได้ก็ต้องเสียภาษีเลย41วรรค1ประเด็นที่1 41วรรค1ประเด็นที่2 41วรรค1ประเด็นที่3ครับเงินได้พึงประเมินมีเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศก่อให้เกิดเงินได้เสียใช้หลักแหล่งเงินได้ได้ไหมแหล่งเงินได้ประเทศไทยใช้ได้ไหมมีสติด้วยกันหน่อยมีใช้ได้ไหมไม่ได้ถูกต้อง
เลยต้องใช้หลักอะไรครับถิ่นที่อยู่41วรรค2ประกอบวรรค3แต่ต้องมีเงื่อนไข3ข้อดังนี้หลักถิ่นที่อยู่เนี่ย1ก็คือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเป็นหรือไม่เป็นท่านก็ใช้มาตรา41วรรค3วัดดูนะครับเป็นไหมแต่แค่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้ท่านลองสังเกตมาตรา41วรรค2ให้ดีๆมันต้องนำเงินได้เข้าประเทศไทยด้วยเห็นไหมนี่คือเงื่อนไขที่2แค่นำเงินได้เข้าประเทศไทยตอบได้เลยไม่ว่าต้องเสียภาษีตามมาตรา41วรรค2ประกอบวรรค3ยังอีกครับต้องนำเข้าเงินได้ปีเดียวกันกับปีที่ได้รับเงินได้ปีภาษีเดียวกันกับปีที่ได้รับเงินได้เช่นเราไปแข่งโดรนบังคับโดรนเครื่องบินลำเล็กในอากาศที่เขาใช้วิทยุนะครับหรือแข่งเรือโดรนเรือบังคับโดรนมีหลายแบบนะครับมันทางน้ำก็ได้ทางอากาศก็ได้ทางบกก็ได้โดรนทางบกส่วนมากเป็นโดรนกู้ภัยเป็นกู้ภัยบังคับในเข้าไปในกองไฟแล้วหยิบนู่นหยิบนี่ออกมานะครับหรือไปส่องดูว่าคนอยู่ตรงไหนไปแข่งแล้วมีเงินได้ในปี63ชนะปี63แปลว่าได้เงินมาปี63แล้วถามว่านำเข้าปี63ไหมถ้านำเข้าปี63ถือว่าเข้าเงื่อนไขมาตรา41วรรค2ประกอบวรรค3ถ้านำเข้ามาปี63นะอาจารย์นะถ้านำเข้าปี64ไม่เข้าเพราะนำเข้าคนละปีกับปีที่ได้รับเงินได้ต้องนำเข้าปีเดียวกันกับปีที่รับเงินได้จึงจะต้องเสียภาษีนะอาจารย์งั้นก็อย่าเอาเข้าเลยนี่เริ่มมาแล้วไอเดียนะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของท่านเงินในกระเป๋าท่านจะพกไปพกมามันก็เรื่องของท่านจริงไหมอาจารย์อย่างนี้มันเป็นหนีภาษีไหมไม่มันเป็นเรื่องสิทธิ์ของท่านท่านจะถือเงินมาหรือไม่ถือเงินมามันก็เรื่องของท่านเขายังให้เป็นสิทธิ์เอกชนอยู่ตรงนี้นะครับใครไปบังคับให้เอาเงินเข้ามาเพื่อเอามาตราไหนไปบังคับไม่มีดังนั้นเป็นสิทธิ์ถ้าเอามาเข้าคนละปีก็ไม่เข้า41วรรค2ประกอบวรรค3ดังนั้นหลักถิ่นที่อยู่เนี่ยตามกฎหมายของเราจึงมีเงื่อนไข3ประการ1คือเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย2คือนำเงินได้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือเข้ามาในประเทศไทยและ3การนำเข้ามาต้องนำเข้ามาในปีเดียวกันกับปีที่ได้รับเงินได้ท่านจึงจะตอบว่าครบเงื่อนไขตามมาตรา41วรรค2ประกอบวรรค3ตามหลักถิ่นที่อยู่อันนี้คือประเด็นที่3ถ้าออกหลักถิ่นที่อยู่ท่านต้องตอบ3เงื่อนไขนี้นะครับท่านช่วยหมายเหตุด้วยผมต้องเห็นในสมุดคำตอบสมมุติถ้าท่านปฏิเสธหลักแหล่งเงินได้ไปแล้วนะปฏิเสธว่าไอ้รายการเนี่ยมันไม่เข้า41วรรค1ตามหลักแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเพราะทุกรายการมันทำต่างประเทศหมดเลยท่านจึงมาวิเคราะห์หลักถิ่นที่อยู่ทีนี้หลักถิ่นที่อยู่มันมีเงื่อนไข3ข้อตามที่บอกไปอยู่เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย1 2คือนำเงินได้เข้าราชอาณาจักร3นำเงินได้เข้ามาในราชอาณาจักรปีเดียวกับปีที่รับต้องเข้า3ข้อท่านถึงจะจบสรุปว่าเข้าเงื่อนไข41วรรค2ประกอบวรรค3นะครับผมจะถามท่านนิดนึงถ้ามันเป็นเงินล่ะได้มาในเป็นเงินในต่างประเทศแต่ว่าไปซื้อทองคำแล้วขนทองคำเข้ามาแทนเงินอย่างนี้ถือว่าเป็นการนำเงินได้เข้ามาไหมถือว่าเป็นการนำเงินได้เข้ามานะครับไม่งั้นคนก็เอาซื้อทองคำหมดดีใช่ไหม
จะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาจะเปลี่ยนเป็นเพชรจะเปลี่ยนเป็นทองคำก็ถือว่านำเข้ามาในรูปของทองคำต้องเสียเหมือนกันนะครับไม่เช่นนั้นจะเกิดการเลี่ยงภาษีด้วยการแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วค่อยเอาเข้ามาโอเคนะอันนี้ใช้เซนส์ของนักกฎหมายนิดนึงไม่งั้นเพื่อนเลี่ยงภาษีหมดถูกไหมถ้าไม่อยากนำเข้ามาจริงๆก็ฝากไว้ต่างประเทศก็ได้ฝากธนาคารเช่าอพาร์ตเมนต์เก็บได้นะครับอพาร์ตเมนต์ของเด็กที่เรียนต่างประเทศอ่ะเด็กไทยเรียนในอังกฤษเรียนในอเมริกาเยอะครับใช้สิทธิ์ของเขาประสานแล้วใช้สิทธิ์เขาเช่าหอพักเต็มไปหมดเลยสลับไปมาสลับไปเรื่อยนะครับเพราะเข้ามาทุกปีเด็กเรียนต่างประเทศอ่ะเช่าได้ตั้ง2ห้องขึ้นไปอ่ะถ้ามีเงินก็เช่าไปเลย 2-3 ห้องสี่ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งต่อไปประเด็นที่4ประเด็นที่4คือเงินได้พึงประเมินมีเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ใช่หลักแหล่งเงินได้ประเทศไทยจริงไหมครับเขาทำต่างประเทศอ่ะเราใช้หลักแหล่งเงินได้เก็บไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นนิดนึงนะถ้าการไปทำในต่างประเทศมันมีคนจ่ายหรือคนรับภาระสินจ้างอยู่ในประเทศไทยอ่ะกรณีนี้ถือว่าเอาหลักแหล่งเงินได้ได้ไหมเมื่อกี้ท่านบันทึกว่าไม่ได้แต่ถ้ามีคนจ่ายสินจ้างเนี่ยคนรับภาระสินจ้างที่แท้จริงเขาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็จ่ายส่งเงินออกมาให้แก่คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้ท่านต้องกลับมาใช้อะไรครับ41วรรคหนึ่งเพราะ41วรรคหนึ่งมันมีอยู่หนึ่งข้อความข้อ 1.4 ไงเห็นไหมกิจการของนายจ้างในประเทศไทยเราใช้หลักเศรษฐศาสตร์หลักบัญชีหรือผู้รับภาระที่แท้จริงเป็นตัวพิจารณาอันนี้คือจุดที่ท่านจะผิดเพราะท่านจะเทท่านจะปฏิเสธหลักแหล่งเงินได้ประเทศไทยทันทีเลยทันทีที่ท่านเห็นว่าเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศท่านจะปฏิเสธหลักแหล่งเงินได้ในประเทศไทยทันทีเลยมันทำให้ผิดการทำงานในต่างประเทศก่อให้เกิดเงินได้มันอาจเป็นกรณีที่คนจ่ายเงินได้เนี่ยคือนายจ้างในประเทศไทยก็ได้นะผมให้ท่านบันทึกตรงนี้ให้ดีๆเพราะออกทุกปีเป็นประเด็นชูโรงเลยเพราะว่าถือว่าท่านตอบผิดได้มากที่สุดแล้วท่านตอบผิดได้มากที่สุดแล้วตรงนี้ท่านบันทึกไปเลยในพวกดูออนไลน์ด้วยนะครับเพราะย้ำอีกรอบหนึ่งประเด็นที่4เนี่ยหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศมันทำให้ท่านปฏิเสธหลักแหล่งเงินได้ทันทีซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันต้องมาดูอีกว่ามันมีการจ้างจากประเทศไทยไหมต้องดูตรงนี้ให้เสร็จก่อนถ้ามันไม่มีการจ้างจากประเทศไทยท่านค่อยปฏิเสธด้วยหลักแหล่งเงินได้ในประเทศไทยเพราะมันไม่ได้มีการจ้างในประเทศไทยแต่ถ้ามีการจ้างในประเทศไทยอ้าวแหล่งเงินได้อยู่ในประเทศไทยนี่หว่านึกออกไหมท่านก็ต้องย้อนกลับไปตอบ41วรรคหนึ่งข้อความไหนมีเนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทยตรงนี้คือจุดที่ยากสุดแล้วของ41ถ้าท่านได้ท่านก็ตอบท่านก็ได้แล้ว1ประเด็นในข้อ1มันยืนพื้นอยู่แล้วล่ะเงินได้มันมี3รายการข้อสอบอ่ะและ1รายการอันเนี้ยชอบมาเลย99%มาให้ท่านตอบแน่นอนเพราะท่านเข้าใจหลักไหมมันเป็นตัววัดเลย
และ 1.5 มันเป็นอันต่อเนื่องกับประเด็นที่5มันจะต่อเนื่องกับประเด็นที่4คือถ้าไม่ใช่การจ้างจากประเทศไทยคือมีเงินได้พึงประเมินเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศและไม่ใช่การจ้างจากประเทศไทยอย่างนี้ท่านก็ต้องไปใช้หลักอะไรเลยครับถิ่นที่อยู่ทันทีเพราะมันไม่ได้มีการจ้างจากประเทศไทยข้อ5ประเด็นที่5เนี่ยส่วนประเด็นที่4ประเด็นที่4เมื่อกี้มีเงินได้พึงประเมินหรือเงินได้พึงประเมินมีเนื่องจากหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำในต่างประเทศแต่มีการจ้างจากประเทศไทยท่านต้องวกกลับไปตอบหลักแหล่งเงินได้ประเทศไทย41วรรค1ให้คิดแบบนี้ไปก่อนแล้วข้อความไหนในตัวบทกิจการของนายจ้างในประเทศไทยผมให้ท่านใช้หลักเป็นหลักแล้วตัวบทท่านก็ไปจำข้อความเอาผมอยากให้เป็นอย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งท่านก็แทบไม่ต้องจำตัวบทท่านจำหลักการเข้าใจหลักการแล้วก็ใช้หลักการไปตัวบทค่อยเปิดเอาสี่กับห้านี่เหมือนกันเลยครับแต่สี่เนี่ยประเด็นที่สี่จ้างจากประเทศไทยเข้า41วรรคหนึ่งแต่ข้อ5เนี่ยจ้างจากต่างประเทศหรือจ้างนอกประเทศไทยก็ต้องไปใช้หลักถิ่นที่อยู่หลักถิ่นที่อยู่ก็3ข้อเหมือนเดิมครับเป็นผู้อยู่ประเทศไทยนำเงินได้เข้าประเทศไทยนำเข้าปีเดียวกับปีที่รับเงินได้นี่คือหลักถิ่นที่อยู่จบมาตรา41เคลียร์นะข้อสอบจะวนอยู่ใน5ประเด็นนี้ให้มา3รายการดังนั้นน่ะมันก็เป็น3ใน5ท่านไปวิเคราะห์ไปทบทวนไปมากลับไปกลับมาสงสัยก็โทรถามผมนะครับเบอร์ก็มีกันแล้วเบอร์โทรศัพท์มียังข้างหน้ามีแล้วนะครับปีกข้างๆอาจจะยังไม่มี082จดไว้นะ024 1959นะครับไม่มีใครโทรมาหรอกส่วนมากโทรมาตอนว่าใกล้จะสอบอาจารย์บีฟให้หน่อยว่าบีฟอะไรว่าพรุ่งนี้จะสอบแล้วอาจารย์ถ้าพรุ่งนี้จะสอบอาจารย์เป็นประธานห้องพิมพ์ก็สอบนะรู้ป่ะนะข้อสอบทุกข้ออาจารย์อ่านหมดในขณะที่อาจารย์ท่านอื่นเนี่ยออกแล้วเขาก็ชิวแล้วไงรอมาตรวจอย่างเดียวส่วนผมอ่ะออกเสร็จต้องไปเป็นประธานคุมห้องพิมพ์ก็สอบตื่นตีห้าออกได้บ่ายสองพูดง่ายติดคุกวันละ6ชั่วโมงนะออกไปไหนไม่ได้นะครับในช่วงนั้นอ่ะ2สัปดาห์ของท่านอ่ะดังนั้นท่านโทรให้ผมบีบผมมานั่งอยู่ในห้องพิมพ์ข้อสอบผมจะบีบไม่ได้จะบีบก็บีบตั้งแต่ตอนนี้นะครับสงสัยก็ถามตั้งแต่ตอนนี้อีกทีนึงก็จบไปแล้วโทรมาถามอีกทีนึงก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถามเรื่องอื่นมากกว่านะเรื่องสอบโน่นสอบนี่มากกว่า41จบแล้วขอไปทบทวนใครตอบได้บ้างว่าหลังจาก41เป็นมาตราอะไรที่จะต้องพูดต่อตามโครงสร้างตั้งแต่ครั้งแรกมาใครตอบได้40อะไรนะ12 12ใช่ไหมถูกเย่นะก็คือข้อสอบข้อ1เนี่ยนะครับจะวัดท่านอยู่3ประเด็นประเด็นที่1ผมไม่ออกหรอกว่าเป็นหรือเปล่าเงินได้พึงประเมินเนี่ยเป็นหรือเปล่าเราใช้เกณฑ์อะไรให้เลือกระหว่างเกณฑ์สิทธิ์กับเกณฑ์เงินสดเกณฑ์เงินสดเกณฑ์เงินสดคือรับจริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่สิทธิ์ต้องเป็นเงินที่รับจริงของที่ได้จริงหรือถ้าใช้ประโยชน์ของเขาคือได้ใช้ไปแล้วจริงๆเราเอาแค่นั้นอะไรที่เป็นแค่สิทธิ์ยังไม่ได้ประโยชน์จริงๆยังไม่นับแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลเราใช้เกณฑ์สิทธิ์ไอ้แบบนี้ผมไม่ออกแค่พูดให้ท่านทราบก็พอหรืออาจจะออกก็ได้นะถ้าออกก็เป็นมาตรา39ใช่ไหมเราใช้เกณฑ์เงินสดจบท่านก็ได้คะแนนฟรีๆไปง่ายๆก็ประเด็นหนึ่งแล้วไงนะครับ
ต่อไปพอมันเป็นเงินได้พึงประเมินถ้าไม่เป็นก็จบนะตอบไม่ต้องเสียภาษีไปเลยเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เงินได้พึงประเมินแต่พอมันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา39ท่านก็ต้องดูมาตรา41ต่อว่ามันเข้าเงื่อนไขไหมที่จะต้องเสียภาษีมาตรา41เขาเรียก tag point จุดความรับผิดทางภาษีถ้าถึงจุดนี้คือต้องจ่ายต้องรับภาระภาษีแล้วนะครับจุดรับภาระภาษีจุดความรับผิดทางภาษีถ้าเข้าเงื่อนไขตรงจุด41ต้องเสียไม่เข้าไม่ต้องเสียถ้าไม่ต้องเสียก็จบไปครับต่อไปเลยไม่ต้องเสียเพราะไม่เข้าเงื่อนไข41แต่ถ้าต้องเสียท่านมาดู42ว่ามันได้รับยกเว้นภาษีไหมซึ่งข้อสอบถ้าจะออกผมจะออกอนุมาตรา90 9อนุมาตรา9กับอนุมาตรา10แล้วก็ข้ามไปเลยข้ามไปที่อนุมาตรา26ถึงอนุมาตรา29แค่นี้เองท่านไม่ต้องท่องคอนเซปต์หรือวัตถุประสงค์ของการยกเว้นภาษีก็คือเพื่อบรรเทาภาระแต่ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะมันเป็นคนกลุ่มๆที่จะได้เช่นคนที่ช่วยงานราชการสอนสอบให้กับทางราชการเพราะราชการก็จ่ายถูกไงแต่ตอนนี้เอกชนก็จะก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วนะครับแต่ก่อนเอกชนเขาจ่ายแพงนะค่าสอนอ่ะเพราะหน่วยกิจเขาแพงตอนนี้หน่วยกิจก็แพงแต่ก็เก็บแต่ก็จ่ายค่าสอนเท่าหน่วยกิจถูกๆนี่แหละนะครับมันเป็นภาวะเศรษฐกิจลดไปเรื่อยยกเว้นภาษีเนี่ยท่านบันทึกไว้ว่ายกรายการยกเว้นภาษีไม่เข้าสู่กระบวนการคำนวณรายการยกเว้นภาษีตามมาตรา42ไม่เข้าสู่การคำนวณภาษีคือตัดทั้งรายการตัดทั้งรายการไม่เข้าสู่การคำนวณเพราะเขายกเว้นให้เวลายกเว้นยกเว้นเป็นรายการรายการนอกเหนือจากมาตรา42แล้วเนี่ยยังมีกฎกระทรวงที่เป็นกฎกระทรวงหลักของเรื่องยกเว้นภาษีคือกฎกระทรวง126กฎกระทรวงการคลังฉบับที่126กฎกระทรวงการคลังฉบับที่126ผมไม่ออกข้อสอบหรอกแค่บอกเอาไว้อย่างนี้เผื่อวันหน้าท่านไปทำงานแล้วเงินท่านมันเยอะเดี๋ยวท่านไปแทรกตัวอยู่ใน126เองแหละนะพยายามแทรกจังเลยตอนแรกไม่อยากเรียนนะครับพอทำงานมีเงินมีทองพยายามแทรกใหญ่เลยพยายามดูพยายามอ่านนะเป็นกันแบบนี้เพราะมันยกเว้นไงเข้าไหมวะเข้าไหมวะมีตั้งร้อยกว่ารายการไปดูเองแล้วกันนะครับถึงตอนนี้ผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่อง42เลยเพราะเดี๋ยวท่านลนหาที่เองแหละดิ้นลนเองแหละดิ้นลนไขว่คว้าหาความรู้กับตรงนี้เองแต่ก็บอกไว้ก่อนว่าอยู่ตรงนี้นะนะครับ126ถูกแก้ไขไปเรื่อยพัฒนาไปร้อยกว่ารายการแล้วครับแต่ถ้าอยู่ในประมวลก็มี29อย่างที่เห็น29เนี่ยไม่ได้ครบทุกอันด้วยนะบางอนุยกเลิกไปแล้วแล้วอนุมาตราที่ผมนำเสนอท่านเนี่ยก็เป็นอนุมาตรายอดฮิตที่ประชาชนชอบถามเหลือเกินนะครับกับที่ชอบใช้เหลือเกินนะเอาตอนที่มีชีวิตอยู่ก่อนมีชีวิตอยู่ท่านเปิดอนุมาตรา26สิเปิดดูก่อนดูนะเผื่อที่มีใครถามท่านจะได้ไม่เสียหน้าว่าเรียนภาษีมาแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ได้หรือเปล่า26เป็นไงบ้างใครให้ใครใครให้ใครบุตรชอบด้วยกฎหมายไหมใครให้บิดามารดาไหมตัวบทว่าไงเอ่ย
รู้ไหมผมจำได้แค่ว่าเป็นสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดสิ่งที่ให้คืออสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน20ล้านบาทต่อครั้งต่อปีหรือต่อปีใช่ไหมต่อปีปีนึงได้หลายครั้งแต่ถ้ามันเกินก็ปีถัดไปก็ค่อยให้บางก็ได้ผมพูดอะไรวะเนี่ย นั่นแหละ20ล้านบาทอันนี้ยกเว้นภาษีจังๆเลยนะครับส่วนมากก็คือการโอนบ้านที่อยู่อาศัยให้ลูกกันแหละ20ล้านมีอาจารย์เขารับโอนมาอยู่น้องสายรู้จักไหมกิตติยาพฤกษาลุงเหลืองคุณพ่อลูกสาวคนเดียวคุณพ่อก็โอนให้บ้านหลังละ20ล้านเนี่ยยกเว้นภาษีนะครับยกเว้นตามอนุมาตรา26เมื่อกลางปีที่แล้วพี่ต้นสายเพิ่งไปที่ดินมาทำไรอ่ะพ่อโอนบ้านเท่าไหร่20ล้านโอ้โห20พอดีเลยนะสายก็ยิ้มพอสอนภาษีอยู่นะครับก็ตั้งไว้สูงเหมือนกันนะอาจจะไม่ถึงหรอกแต่ว่าตั้งไว้เพื่อความเฉียบนะครับนี่เฉียบนะบ้านใครอยู่หลัง23มันต้องที่ดินใช่ไหมสร้างก็น่าจะสัก5ล้านนี่ผมก็ว่าหรูแล้วสร้าง5ล้านถึง8ล้านเนี่ยแทบจะเป็น5ล้าน8ล้านนี่ก็ฮาเลมแล้วนะนะครับส่วนผมไม่ถนัดหรอกแค่คอนโดที่มียังกวาดไม่หมดเลยนะต้องซื้อหุ่นยนต์มาปล่อยดูดหมุนไปเรื่อยดูดไปวนมานะครับโรบอทกลมๆเอามาปล่อยพอหมดถ่านมันก็มาชาร์จที่สถานีมันนะครับอันนี้ชั้นที่ใกล้ชิดที่สุดต่อไปชั้นที่ขยับห่างมาอีกนิดนึงนะครับใครให้ใครนะมันจะเป็นก็ใกล้ชิดแหละแต่ว่ามันวงกว้างกว่าเดิมผู้สืบสันดานไหมไหลไปจนผู้สืบสันดานก็คือแนวดิ่งอะสายเลือดโดยตรงลูกหลานอะแต่ถ้าแนวลาบคือพี่น้องไม่มีใช่ไหมในนี้ไม่มีมันมีบุพการีไหมผู้สืบสันดานมีภรรยาด้วยไหมนั่นแหละได้คู่สมรสอยู่แต่ไม่ใช่ว่าสัมพันธ์กันแบบนี้แล้วมันจะได้เลยนะมันต้องโอกาสไหนมันขยายวงกว้างออกมานิดนึงก็จริงแต่มันต้องบวกกับวาระโอกาสที่ต้องเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีใช่ไหมขีดเส้นใต้นี่ขนบธรรมเนียมประเพณีนี่ผมพูดถูกมาตราป่ะเนี่ย20ล้านถูกไหมขนบธรรมเนียมประเพณีไหมใช่ไหมไม่ใช่เป็นอะไรมันต้องมีเหตุอีกนิดนึงเสน่หาไหมเสน่หาแล้วก็อะไรอีกไม่ได้มุ่งทางการค้าอุปการะ27ไม่ได้ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีแต่เสน่หาน่ะได้นะครับเสน่หาวงจะกว้างมาอีกนิดนึงแล้วได้เท่าไหร่ไม่ได้จำกัดเฉพาะอสังหาด้วยนะเขาใช้คำว่าทรัพย์สินเลยไหมทรัพย์สินเลย20ล้านที่ดิน20ล้านอันนี้อีก20ล้านรวมเป็นเท่าไหร่40ล้านอาจารย์สูงสุดได้40ล้านเหรอ นั่นแหละนะครับนี่ยังไม่ตายนะให้กันแบบยังไม่ตายนะมนุษย์ที่มีชีวิตให้กับมนุษย์ที่มีชีวิตต่อไปขยับกว้างขึ้นมาอีกน่าจะเป็นขนบธรรมเนียมแล้วมั้งแต่ไม่จำกัดว่าต้องมีความสัมพันธ์อะไรใช่ไหมไม่ต้องมีความสัมพันธ์เลยใช่ไหมแต่อาศัยขนบธรรมเนียมอันนี้ไม่ใช่ญาติกันแล้วประเพณีผมก็ขอว่า
ประเพณีไทยนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาส่วนวันหน้าเนี่ยศาลฎีกาจะว่าฮาโลวีนก็ได้หรือวาเลนไทน์ก็ได้ก็สุดแล้วแต่ศาลฎีกานะส่วนวันนี้ผมขอว่าต้องเป็นประเพณีไทยโอเคไหมครับผมบอกกับท่านก่อนเว้นแต่วันหน้าอีกสัก5ปี10ปีมีศาลฎีกาตัดสินว่าประเพณีนี้รวมถึงวันฮาโลวีนด้วยผมเขาแจกลูกอมกันใช่หรือว่าฮาโลวีนเนี่ยนะวาเลนไทน์วันแห่งความรักอย่างนี้ถ้าวันหน้าไอออกอย่างนี้ก็ตามนั้นผมไม่เถียงแต่ว่าวันนี้ผมขอประเพณีไทยเพราะนี่มันประเทศไทยและกฎหมายไทยเวลาท่านโอนเพื่อไม่ให้มีประเด็นกับหน่วยงานจัดเก็บท่านควรทำอย่าให้มีประเด็นโอนก็ต้องโอนกันวันนั้นแต่งานอย่างเงี้ยได้มาวันมงคลสมรสอันนี้เป็นพิธีตามแพ่งพาณิชย์เลยนะครับปรับ5เลยนะครับได้อย่างนี้ยังไงก็เข้าครับงานบวชอย่างเงี้ยยังไงก็เข้าครับบวชตามกฎหมายไทยอ่ะครับมีพระบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอยู่ว่าบวชต้องบวชที่วัดที่มีเมรุต้องมีศาลาเขากำหนดเรียบร้อยครับบวชวัดป่าเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่นะตามกฎหมายนะแต่ก็เป็นพระแหละตามพุทธศาสนาแต่ถ้าตามกฎหมายไทยยังดังนั้นบวชปุ๊บสมรสปุ๊บพวกนี้ผมว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับการบวชงานแต่งให้กันวันนี้ไม่ใช่บวชกันวันนี้แล้วอีก3เดือนบอกว่าให้ไม่เกิน10ล้าน10ล้านไหม10ล้านบาทอันนี้ได้น้อยหน่อยนะครับมันก็ไม่ตรงสิมันมาเกี่ยวอะไรไม่ได้ให้วันที่ตรงกันดังนั้นควรบวชวันไหนถ้าจะได้ของใหญ่ๆมาต้องจดทะเบียนบวชวันไหนบวชวันธรรมดาที่ราชการเขาเปิดให้โอนที่ดินกันน่ะเพราะถ้าท่านไปทำวันสงกรานต์เนี่ยส่วนราชการปิดไหมปิดสำนักงานที่ดินเขาปิดแล้วจะมาโอนอะไรกันวันนั้นน่ะนี่วางแผนผิดพลาดเองแล้วเอ้ยลูกอันนี้ดีกาวันเนี่ยเราโอนกันวันปีใหม่เป็นของขวัญวันปีใหม่โอนกันให้วันปีใหม่วันปีใหม่ที่ดินก็เปิดไหมไม่เปิดปิดยาวอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอาพิธีที่ไม่ใช่วันหยุดแบบนั้นสงกรานต์ปีใหม่ที่ดินปิดหมดคุณต้องบวชแบบไหนก็ต้องงานบวชงานแต่งซึ่งมันกำหนดได้โดยไม่ตรงวันหยุดเข้าใจนะอันนี้เดี๋ยวใช้ไม่เป็นไม่ใช่อะไรกลัวจะใช้ไม่เป็นใช้เป็นก็คืออย่าให้หน่วยงานจัดเก็บเขามาทักท้วงเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับใช้ให้มันตรงประเพณีไปเลยที่สุดลดข้อขัดแย้งให้มากที่สุดนะครับประเพณีถ้าฮาโลวีนได้ท่านก็ลองดูประเทศทิเบตไหมเผื่อเขามีประเพณีอื่นอีกให้เราโอนกันได้อีกมันไม่ใช่แล้วไงครับไม่ใช่แล้วประเพณีของอิสลามไหมนครเมกกะเขามีการไปเข้าเฝ้าพระล็อกกันเอาตรงนั้นไหมเงี้ยอย่างนี้สรรพกรเขาไม่อินกับเราไม่อินนะครับก็ฝากเรื่องว่าอย่าให้มีปัญหาถ้าจะทำแบบนี้จบแล้วสุดท้าย29ครับ29เนี่ยไม่จำกัดอะไรเลยครับขอเป็นสาธารณกุศลแล้วไม่จำกัดเพดานด้วยอันนี้มาใหม่ล่าสุดเผื่อใครอยากจะเป็นผู้ปฏิบัติตบะบารมีบำเพ็ญบารมีวิ่งแบบพี่ตูนบอดี้สแลมเงี้ยได้มาพันกว่าล้านเงี้ยนะครับเข้า29ไปเลยไม่งั้นโดน 35% ครับ350ล้านแบบคุณร่วมกับตันยูเนี่ยพี่บินเนี่ยแรกๆก็ได้นิดๆหน่อยๆครับมีอยู่ช่วงได้300กว่าล้านอันนี้ก็ยกเว้นเหมือนกันยกเว้นเหมือนกันแบบคุณชอนอย่างเงี้ยคุณชอนพอทำผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บเป็นไงมันก็จะลำบากหน่อยนะครับจะลำบากนิดนึงก็จะดังเลยนะครับหนังสือก็จะขายดีเทน้ำเทท่านะครับอันนี้อันตรายแต่ก็ต้องโปร่งใสจบ26ถึง29มันจะมีอยู่ประมาณอนุมาตราละ2เงื่อนไข
ให้ท่านอ่านสักสองสามรอบผมก็ว่าได้แล้วไม่ต้องท่องเผื่อใครถามต่อไปการได้มากันแบบไม่มีชีวิตอนุมาตรา10ก่อนแล้วกันอนุมาตรา9อนุมาตรา10คือได้มรดกมายกเว้นครับแต่ถ้าได้มาจำนวน50100ล้านมั้ง100ล้านตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกอ่ะมาตรา12อันนี้ต้องไปเสียอีกพระราชบัญญัตินึงมันเยอะเกินเยอะเกินแต่ถ้าต่ำกว่ามาตรา12พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกนะครับต่อคนนะไม่ใช่ต่อกองมรดกนะต่อคนนะคนรับเนี่ยอันนี้ได้รับยกเว้นตามมาตรา10ไม่ดูด้วยว่าเป็นสังหาหรืออสังหาอ้าวแล้วถ้าเอามรดกมาขายอ่ะเงินที่ได้มายกเว้นอีกไหมอนุมาตรา9ท่านดูอนุมาตรา9นอกจากจะขายมรดกแล้วเนี่ยยังเป็นการขายที่ไม่ได้เชิงพาณิชย์อะไรนะครับไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรอ่ะขายพูดง่ายคือขายแบบขายกินขายถูกขายขาดทุนซื้อของมาใช้แล้วไม่ใช้ขายขาดคนทุนอย่างเงี้ยยกเว้นไปแต่ถ้าท่านจะใช้ช่องเนี้ยบางท่านก็ต้องตอบให้ได้นะครับว่าท่านได้มาอย่างไรได้มายังไงนะครับแล้วก็ขายไปในราคาไหนถ้าขายอันเดอร์ละอันเดอร์วาลูก็คือขายต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงขายเพื่อให้มันพอได้เงินอันนี้มันถือว่ายอมขาดทุนแล้วมีความเดือดร้อนบางประการแล้วเขายกเว้นภาษีให้แต่ไม่ค่อยมีใครใช้เพราะมันเสี่ยงมันเสี่ยงก็ที่เขาจะมาถามมาขอคำตอบแล้วก็ไม่เก็บเอกสารไปตอบเขาส่วนมากไม่มีเอกสารไปตอบเขาก็จะโดนประเมินเท่านั้นเองแต่ถ้ามีเอกสารที่มาที่ไปชัดเจนอันนี้ไม่ขัดข้องท่านก็ใช้ไปเลยอนุมัติกาแต่มันได้เฉพาะสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้กรณีตายแล้วนะถ้ายังไม่ตายอ่ะอนุ26ถึงอนุ29แต่ถ้าตายไปแล้วอนุ10กับอนุ9นะครับฝากไว้แค่นี้ไม่ตายกับตายคนเป็นกับคนตายอาจารย์ทำไมไม่รวมบุตรบุญธรรมด้วยอ่ะให้ตามอนุ26อ่ะก็เดี๋ยวไม่รู้จักกันปุ๊บก็จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมกันก่อนแล้วค่อยให้นึกภาพออกไหมเลี่ยงอีกจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้วก็ค่อยให้เขาก็เลยไม่เอาไงครับเอาแต่บุตรชอบกฎหมายอ่ะเห็นไหมเพราะมันของจริงของจริงจบมาตรา42เมื่อผ่านมาตรา42มาได้นะครับต้องเสียภาษีแต่ไม่เข้ารายการยกเว้นตามมาตรา42สรุปก็คือต้องเสียภาษีแต่ถ้าต้องเสียภาษีตามมาตรา41แล้วปรากฏว่ามันเข้ารายการยกเว้นตามมาตรา42ก็ต้องสรุปว่าไม่ต้องเสียภาษีเคลียร์ไหมครับและถ้าไม่เข้ามาตรา41แล้วเนี่ยถามหน่อยท่านต้องมาวิเคราะห์มาตรา42อีกไหมไม่ต้องแล้วเพราะมันไม่มีภาษีที่จะยกเว้นแล้วมันไม่เข้าแต่แรกดังนั้นการที่ท่านจะมาพิจารณา42เนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ต้องเสียมาในมาตรา41ถ้าไม่เข้ามันจะมีอะไรให้ยกเว้นน่ะใช่มั้ยไม่มีอะไรยกเว้นมันต้องดูเรื่องยกเว้นทำไมโอเคมั้ยครับจากนั้นท่านก็ค่อยสรุปว่า3รายการที่อาจารย์ให้มานี้มีรายการไหนต้องเสียบ้างอันที่1ไม่ต้องเสียเพราะไม่ใช่ตามมาตรา39หลุดไปเลยอันที่2ต้องเสียตามมาตรา41และไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา42รายการที่3ถึงแม้ว่าต้องเสียภาษีตามมาตรา41ก็ตามแต่ได้รับยกเว้นตามมาตรา42จึงไม่ต้องเสียสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้สรุปแล้วท่านก็ต้องใช้3มาตรา41ประกอบ39ประกอบ42นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาขึ้นเรื่องมาตรา40ซึ่งเป็นข้อสอบข้อที่2ถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ออกข้อ2แต่
ผมมีวิธีการที่ท่านไม่ต้องท่องเอาไว้ขายของนะฮะถ้าท่านเรียนกับท่านอื่นท่านอาจจะต้องท่องนะแต่ถ้ากับผมท่านไม่ต้องท่องนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าขีดเอาเฉพาะประโยคไหนเวลาตอบข้อสอบแล้วได้คะแนนเท่ากับลอกทั้งมาตราเลยนะลองดูพรุ่งนี้ขึ้นมาตราไม่ใช่พรุ่งนี้สัปดาห์หน้าขึ้นมาตรา40แล้วจะให้เทคนิคว่าเดี๋ยวผมอายุ90ผมก็ยังแบ่งได้อ่ะเอาแบบจำตัวบทไม่ได้เลยนะแต่ผมรู้ว่ามันเป็นอนุไหนนะครับเล่าให้ฟังขายของไม่มีอะไรนะฮะเราดูว่าขายได้เปล่า สงสัยก็ถามได้นะวันนี้แค่นี้แหละนะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับกลับบ้านโดยสุขภาพสวัสดีครับมารอบหน้าก็นั่งตรงกลางเนี่ยนะครับ3ล็อกไปเพราะว่าทีวีมันจอใหญ่ถ้าท่านดูตรงนี้แต่อาจารย์ไม่เขียนสักตัวนึงเดี๋ยวข้างหน้าเขียน3ล็อกเนี่ยทีวีจอใหญ่ท่านสังเกตเห็น1 2 3ท่านจะได้ไม่ตาเสียนะครับแล้วก็พี่ๆก็จะได้ปิดไฟข้างๆซะจะได้ประหยัดไฟนะครับมานั่งกันตรงกลางโอเคเชิญครับ